ภูเก็ตเลยนะฮะค่ะอีกหนึ่งเหตุการณ์อุกอาจเหมือนกันนะคะเป็น2คนร้ายค่ะบุกเข้าไปชิงเงินในปั๊มแก๊สปตท.เด็กปั๊มเนี่ยวิ่งหนีกระเจิงเลยเพราะว่ากลัวว่าคนร้ายจะใช้อาวุธทำร้ายตัวเองนะคะได้เงินไป 5,000 กว่าบาทวงจรปิดจับภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้ไปดูพร้อมๆกันค่ะนี่เป็นภาพตอนที่เนี่ยแหละค่ะมีวัยรุ่น2คนขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็มาจอดตรงบริเวณที่เด็กปั๊มยืนอยู่นะคะแล้วข้างๆเนี่ยจะเห็นว่ามีรถบรรทุกด้วยนะมีคนอยู่บนนั้นด้วยมีคนเติมอยู่พอดีใช่มีคนเติมแก๊สอยู่แล้วหลังจากนั้นพอเด็กปั๊มเนี่ยเป็นภาพที่เด็กปั๊มตะเกียกตะกายวิ่งออกมาเห็นไหมคะแล้วก็วิ่งหนีไปเลยหลังจากนั้นโจร2คนนี้ก็ไปเอาเงินในเก๊ะออกไปแล้วก็รีบขับรถมอเตอร์ไซค์หลบหนีออกไปอย่างทันทีเลยนะคะอ๋อตรงนั้นมันเป็นตู้เก็บเงินนะตู้แคชเชียร์ใช่เหมือนเป็นตู้แคชเชียร์นะคะเขาก็จะรู้ว่ามีเงินอยู่ตรงนั้นคือจากการไปสอบถามพบว่าบริเวณนี้เป็นปั๊มแก๊สปตท.ในตำบลหนองซ้ำซากอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีค่ะภาพจากที่เห็นตำรวจเขาก็ไปตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วนะคะอีกมุมนึงจะเห็นว่าเด็กปั๊มวิ่งออกไปแล้วผู้ชาย2คนนี้ก็เดินไปเอาเงินแล้วก็หลบหนีไปอย่างรวดเร็วเนี่ยนะคะเป็นลักษณะของล็อกเกอร์นะคะหรือว่าเป็นลิ้นชักเงินนี่แหละแล้วเขาก็เอาเงินออกไปไปถามเด็กปั๊มกันบ้างชื่อว่านายทุนนะคะเป็นชาวเมียนมาคนที่วิ่งหนีตายในภาพนั่นแหละที่วิ่งหลุดออกมาได้พาไปชี้บริเวณจุดเกิดเหตุนะคะแล้วก็บอกว่าจุดนี้แหละคนร้ายมันเอาเงินไป 5-6,000 บาทนายทุนเล่าว่าคนร้าย2คนแต่งกายสีดำทั้งชุดเลยนะคะสวมหมวกกันน็อกเต็มใบมิดชิดมากๆมาจอดรถข้างตู้แคชเชียร์ที่ตัวเองเนี่ยรอให้บริการลูกค้าอยู่คนซ้อนจู่ๆลงมาแล้วก็กระชากตัวเองบังคับให้ไปเปิดเพื่อเอาเงินค่ะตอนนั้นคิดอย่างเดียวเลยว่าถ้าคนร้ายมีอาวุธนะจะเป็นมีดเป็นปืนอะไรก็แล้วแต่ตัวเองตายแน่นอนก็เลยคิดว่ายังไงก็ต้องหนีหนีก่อนเอาชีวิตรอดก่อนก็เลยเป็นภาพที่ว่าเขาวิ่งหนีออกมาจากกล้องนั่นแหละค่ะทีนี้ก็จะเห็นว่าพอคนร้ายหยิบเงินออกไปปุ๊บคือเขาก็ไปอย่างรวดเร็วใช้เวลาก่อเหตุไม่ถึง1นาทีด้วยซ้ำนะคะไปฟังนายทุนกันหน่อยค่ะคนร้ายมากี่คน2ใส่ไอ้แต่งกายยังไงใส่เสื้อผ้ายังไงใส่เสื้อผ้าแขนยาวแขนยาวสีอะไรสีดำหมวกกันน็อกใช่สีดำมาสองคนใส่หมวกกันน็อกสองคนเลยใช่ไหมใช่ครับแล้วแขนยาวเสื้อแขนยาวแจ็คเก็ตใช่ไหมแล้วกางเกงล่ะกางเกงแขนยาวสีดำเหมือนกันแหละเมื่อสักครู่นี้เล่าว่ามีคนอยู่บนรถบรรทุกด้วยนะคะเป็นผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าพี่สุวรรณอายุ35ปีเขาบอกว่าเขามาเติมแก๊สนี่แหละเห็นเหตุการณ์เห็นเหมือนกับเด็กปั๊มเลยนะคะว่ามีผู้ชาย2คนขี่รถเข้ามาแต่งกายกันมิดชิดแต่ตัวเองกลับคิดว่าเป็นเพื่อนของเด็กปั๊มค่ะลักษณะเข้ามาหยอกเล่นกันเพราะว่าเหมือนมีไปล็อกคอกันแล้วก็เด็กปั๊มก็วิ่งหนีนึกว่าเขาไปหยอกเล่นกันก็เลยไม่ได้เอะใจอะไรมารู้อีกทีก็คืออ้าวคนร้ายบุกมาชิงเงินค่ะไปฟังพี่เขาหน่อยค่ะก็ไม่เข้าใจหรอกว่าทำอะไรนึกว่าหยอกกันนึกว่าเพื่อนกันมาเล่นกันอย่างเงี้ยครับก็ไม่ได้สงสัยอะไรค่อนข้างนึกว่ามาดูอ้ำกระจายหมดเลยตรงเนี้ยผมก็เดินมาเจอป๋าพอดีป๋าแล้วว่าเอ้าปวดป่นแล้วเนี่ยเช้าวันนี้ตำรวจก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุอีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวคงจะต้องไปไล่กล้องวงจรปิดว่าสรุปแล้วเนี่ยคนร้ายหลบหนีไปเส้นทางไหนจับกุมตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะส่วนที่จัง